นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใครที่ทำให้พระผู้มีพระภาคตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะปัจจัย4เหตุ4และกำลัง4เหตุปัจจัยและกำลังปัจจัย4ก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งข้อแรกบอกเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำปาฏิหาริย์อย่างที่2ได้ฟังปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าอย่างที่3ฟังพุทธคุณอย่างที่4เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยกว้างขวางปัจจัย4ประการนี่แหละที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีเหตุอีก4ประการที่ทำให้พระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหตุ4ประการก็คือ1สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเพราะเป็นคนสะสมบุญมาเป็นอย่างดี2เป็นคนที่มีอัธยาศัยในกรุณาอย่างที่3เป็นผู้ที่ปฏิบัติทนทุกข์ยากเพื่อสรรพสัตว์ได้อย่างที่4เพราะคบกัลยาณมิตรอาศัยกัลยาณมิตรซึ่งเราก็ได้ฟังไปแล้วในปัจจัยและเหตุอย่างละ4ไปนี่มาขึ้นกำลัง5พละ5พละ5ที่เป็นปัจจัยให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพละ5มีอะไรบ้าง1อัจฉติกะพละอัจฉติกะนี่แปลว่าภายในกำลังที่เกิดจากภายในคือความชอบด้วยความเคารพในอัธยาศัยตนในสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นเคารพในคุณธรรมของตนอัจฉติกะพละอัจฉติกะแปลว่าภายในกำลังภายในหมายถึงเคารพในกุศลธรรมของตนว่าตนนั้นมีกุศลธรรมเพียงพอที่จะทำให้ปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นกำลังภายในอันนี้ก็ลักษณะของหิรินั่นเองเป็นผู้ที่มีหิริปรารภถึงคุณธรรมที่มีที่ได้สั่งสมมาที่ได้ปฏิบัติมาที่มีกำลังมากพันพระมหาบุรุษนั้นมีตนเป็นใหญ่มีหิริคือความละอายเป็นที่พึ่งอาศัยและถึงพร้อมด้วยอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาแล้วบำเพ็ญบารมีจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็แสดงว่าอาศัยหิริเป็นเครื่องกระตุ้นให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่เคารพตนมากคำว่าเคารพตนก็คือเคารพคุณธรรมของตนที่ตนเจริญมีความเชื่อมั่นในกุศลที่เจริญได้มาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเชื่อมั่นในบุญกิริยาวัตถุที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีนะครับจึงมีความเคารพตนยำเกรงตนเห็นเรี่ยวแรงเห็นพลังเห็นความสามารถของตนว่าตนสามารถเจริญคุณธรรมประพฤติบารมีทั้งหลายตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้แหละเป็นกำลังอันที่หนึ่งที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ากำลังอย่างที่สองเรียกว่าพาหิระพละกำลังที่เกิดจากภายนอกกำลังที่เกิดจากภายนอกก็คือความพอใจอาศัยคนอื่นในสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าอาศัยการบอกกล่าวแนะนำจากผู้อื่นเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวพระมหาบุรุษนั้นมีโลกเป็นใหญ่มีความนับถือเป็นที่พึ่งอาศัยและถึงพร้อมด้วยอภินิหารบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็อาศัยโลกโลกก็คือคนอื่นอาศัยผู้อื่นเนี่ยกระตุ้นเตือนว่านะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยกว้างขวางเห็นไหมความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายทำไมท่านไม่ช่วยเขาเป็นต้นเนี่ยนะก็ได้รับการกระตุ้นเตือนจากภายนอกอาศัยการกระตุ้นเตือนจากภายนอกทำให้เกิดกำลังในการตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดแบบสมัยใหม่เรียกว่าได้รับเสียงเชียร์จากที่อื่นนะคนอื่นเขาเชียร์นะเขาเชียร์ก็เห็นว่ามันจำเป็นจริงๆจำเป็นมากที่เห็นความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็มีผู้อื่นที่คอยให้กำลังใจเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยทำให้ได้รับพละกำลังในการเจริญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นปัจจัย
เกิดจากการกระตุ้นเตือนจากภายนอกก็ทำให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้นะอย่างที่สามอุปนิสยพละกำลังคืออุปนิสัยคือความพอใจด้วยอุปนิสัยสมบัติในสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวคือท่านมีอุปนิสัยสั่งสมบุญมามากพันพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่มีกำลังมากเป็นผู้ที่มีความฉลาดนะฉลาดรู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็อาศัยสติถึงพร้อมด้วยอภินิหารบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพันอุปนิสัยภายในทวนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อแรกอาศัยหิริปรารภภายในอย่างที่สองอาศัยโอตตัปปะปรารภภายนอกอย่างที่สามเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสั่งสมคุณงามความดีมามากแล้วเรียกว่าตรวจตราดูคุณสมบัติของตนว่ามีกำลังพอที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้จริงๆเพราะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสั่งสมมามากอย่างสุดท้ายเรียกว่าประโยคะพละกำลังคือประโยคะการประกอบด้วยความเพียรหรือประโยคะการประกอบโดยรอบนั่นเองความถึงพร้อมด้วยความเพียรความเป็นผู้ทำด้วยความเคารพประโยคะเนี่ยแปลว่าทำโดยรอบหรือว่าทำอย่างดีนะทำอย่างดีมางั้นเถอะทำแบบคนที่เอาใจใส่คราวนี้สิ่งที่กระทำในที่นี้หมายถึงคุณงามความดีบุญกุศลเนี่ยนะทำด้วยความเคารพทำกุศลเหล่านั้นทำอย่างต่อเนื่องอาศัยประโยคะนี่แหละทำให้เจริญกุศลด้วยความเคารพเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องในสัมมาสัมโพธิญาณพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้มีประโยคะบริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติเป็นลำดับถึงพร้อมด้วยพินิหารตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพละสี่ข้อเนี่ยนะจำง่ายๆก็คือข้อแรกหิริข้อสองโอตตัปปะข้อสามอุปนิสัยสมบัติข้อสี่ประโยคะสมบัติเนี่ยนะประโยคะสมบัติก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยประโยคะประโยคะคือการเจริญกุศลในอดีตผู้ที่มีประโยคะมานี่เรียกว่าโยคาวจรนะพวกโยคาวจรคือเป็นคนที่เจริญกุศลสมถะวิปัสสนาเนี่ยมาเป็นอย่างดีอันนี้เรียกว่ามีประโยคะเป็นอย่างดีแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการตรัสรู้แล้วก็อัธยาศัยกว้างขวางลักษณะมีใจเผื่อแผ่ไปในผู้อื่นอยู่เสมอเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพวกที่ไม่ยอมอิ่มแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะบางคนเนี่ยอย่างแบบทั่วไปก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่าบางคนนี้อิ่มคนเดียวไม่เป็นทานคนเดียวไม่เป็นซื้อของใช้เฉพาะตัวไม่เป็นเนี่ยนะจะต้องทุกอย่างจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นอยู่เสมอคือโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนลักษณะนั้นอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาถึงพร้อมความปรารถนาอันนี้จะสำเร็จได้จริงก็ต่อเมื่อมีการประชุมธรรมะแปดประการประชุมธรรมะ8ประการนั้นจึงสมบูรณ์ถ้าไม่อาศัยคุณธรรม8ประการนั้นการตั้งความปรารถนาก็ไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นฐานให้ค้นคว้าบารมีพุทธกรกะธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่อภินิหารการตั้งความปรารถนาอันนี้ก็ต้องอาศัยปัจจัย4ประการอาศัยเหตุ4ประการและอาศัยกำลัง4ประการเพราะปัจจัย4เหตุ4กำลัง4เป็นปัจจัยแห่งอภินิหารนั้นเป็นปัจจัยแก่บารมีฉะนั้นอภินิหารเนี่ยเป็นมูลเหตุของบารมีถ้าไม่มีอภินิหารการบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีไม่ได้อันหนึ่งธรรมทั้งหลายอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอีก4ประการเรียกว่าอัจฉริยะอัพภูตธรรมสิ่งที่น่าอัศจรรย์นั่นนะสิ่งที่น่าอัศจรรย์อัพภูตะไม่เคยมีอยู่4ประการตั้งอยู่ในมหาบุรุษด้วยความเป็นไปของผู้ใดคือความว่าไอ้สิ่งที่น่าอัศจรรย์คืออะไรคือความคิดของท่านเนี่ยนะยึดถือหมู่สรรพสัตว์ด้วยจิตที่รักหลุดบุตรเกิดแต่อกของตนท่านมองว่าคนทุกคนคือลูกของท่านนะเหมือนกับลูกที่เกิดจากอกเกิดจากตัวหรือเกิดจากใจของท่านเพราะผู้ที่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกเนี่ยนะไอ้ความรับผิดชอบจะมีขนาดไหนมันก็มีสามัญญสำนึกในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่จิตของผู้นั้นจะไม่เศร้าหมองด้วยอำนาจความเศร้าหมองถึงบุตรแต่ว่า
รักสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนลูกก็จริงแต่ว่าไม่ได้เศร้าใจเพราะลูกแปลว่าไม่เศร้าหมองไม่เศร้าใจไม่ลำบากใจเลยเป็นผู้ที่มีกรุณารักสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นและท่านยังมีอัธยาศัยมีความเพียรมีอัธยาศัยที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์มีการกระทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพันธรรมะอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้าของตนเนี่ยนะที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เพราะมีอัธยาศัยที่จะนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สรรพสัตว์มีความเพียรที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขให้แก่สรรพสัตว์ไอ้ความที่มีอัธยาศัยอย่างนี้มีความเพียรอย่างนี้จึงสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่ากระหยิ่มในใจว่าถ้าตรัสรู้แล้วผู้อื่นจะตรัสรู้ถ้าตัวเองตรัสรู้แล้วผู้อื่นจะตรัสรู้ถ้าตัวเองดับทุกข์แล้วผู้อื่นจะดับทุกข์ถ้าตัวเองปรินิพพานแล้วสัตว์อื่นเขาจะปรินิพพานนั้นจะต้องรีบขวนขวายในการสร้างบุญกุศลสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตัวเองตรัสรู้เร็วเท่าไหร่ผู้อื่นก็พ้นทุกข์เท่านั้นเหมือนกับว่าไปข่าวว่าคนป่วยใช่ไหมป่วยหนักมากนะและมียาคนที่มียาว่าถ้าตัวเองไปถึงเร็วเท่าไหร่เขาหายเร็วเท่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะก็ลักษณะนั้นก็มีแต่ความภาคเพียรพยายามบากบั่นอันหนึ่งพระมหาบุรุษประกอบด้วยความหลั่งไหลแห่งบุญกุศลอันสูงที่สุดอันเป็นปัจจัยแห่งความเป็นไปเป็นอาหารแห่งความสุขท่านนี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมนะคุณธรรมของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญอย่างเช่นบุญก็คือบุญกิริยาวัตถุกุศลก็คือกุศลที่สิ่งที่ไม่มีโทษที่มีอยู่ในตัวท่านเนี่ยมากมายท่านนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายความเป็นไปของท่านนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยพื้นฐานปกติเนี่ยถ้าจะแสวงหานาบุญท่านนี่แหละคือนาบุญเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานท่านในระหว่างถึงจะท่านจะเป็นปุถุชนอยู่ก็จริงแต่ท่านก็เป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานขณะเดียวกันท่านเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอย่างสูงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นที่ตั้งแห่งความหนักนะไม่ใช่เป็นบุคคลที่ควรเข้าไปแบบขาดคารวะนะไม่ใช่แบบเข้าไปทำตัวแบบขาดความคารวะในท่านขณะเดียวกันท่านนั้นเป็นนาบุญคือเป็นบุญญาเขตไม่มีใครเหมือนถามว่าทำไมท่านจึงเป็นผู้ที่เป็นนาบุญก็เพราะท่านเป็นผู้มีประโยคะบริสุทธิ์และมีอาสยะบริสุทธิ์เนี่ยนะประโยคะคือการประกอบอยู่แต่ในบุญกุศลคุณงามความดีอัธยาศัยของท่านก็เป็นอัธยาศัยที่มุ่งกำจัดโลภะโทสะและโมหะมีอัธยาศัยที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เนื่องจากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างนี้จึงเป็นนาบุญที่ไม่เหมือนใครยากที่จะมีนาบุญเช่นนี้อภินิหารคือการตั้งความปรารถนามีคุณมากมายมีอานิสงส์มากมายอย่างนี้ตั้งแต่ความคิดอันนั้นเนี่ยนะความคิดที่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนาอันนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีเนี่ยนะจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีอีกในหนึ่งมหากรุณาและความเป็นผู้ฉลาดอุบายก็เหมือนอภินิหารนั่นแหละแปลว่าอะไรแปลว่ามหากรุณาก็เป็นปัจจัยแก่บารมีความเป็นผู้ฉลาดในอุบายก็เป็นปัจจัยแห่งบารมีถ้าท่านไม่มีกรุณายิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆท่านจะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหรือเพราะว่ากรุณาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะเห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันท่านฉลาดในวิธีว่าจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรสงสารเขาจับจิตจับใจแล้วตัวเองรู้วิธีด้วยถามว่าบุคคลเช่นนี้จะเพิกเฉยอยู่ได้หรือตัวเองอัธยาศัยใหญ่นะเมื่อความที่ตัวเป็นผู้มีอัธยาศัยใหญ่เห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองช่วยเขาได้ท่านจะนิ่งนอนใจหรือบอกไม่เพราะนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สำคัญให้สร้างบารมีปัญญานี้เป็นนิมิตเครื่องหมายแห่งโพธิสมภารปัญญานี่สำคัญมากเลยนะถ้าไม่มีปัญญาเป็นนิมิตถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องหมายให้ทานไม่ได้หรอกถ้าไม่ฉลาดในอุบายจริงก็ให้ทานไม่ได้ถึงให้ทานก็อาจจะให้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะให้ครั้งเดียวแล้วเลิกหรือให้ในขอบเขตที่จำกัดทั้งเจตนาจำกัดทั้งของที่ให้จำกัดทั้ง
ผู้รับมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยถ้าไม่ได้เงื่อนไขก็ไม่ให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้อัธยาศัยคับแคบเพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเมื่อไม่ฉลาดไม่มีปัญญาก็เลยไม่สามารถที่จะให้ทานพันปัญญานั้นจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการให้ทานเพื่อโพธิญาณปัญญานั้นเป็นเครื่องหมายที่ให้รักษาศีลเพื่อโพธิญาณปัญญานั้นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายให้ท่านเจริญเนกขัมมะเพื่อโพธิญาณมันทุกอย่างนี้บารมีทุกข้อมีปัญญาเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายเป็นตัวจำแนกเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะต่อไปบอกว่าความไม่คำนึงถึงสุขของตนควรขวายในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นลำดับไม่สนใจว่าตัวเองนี่จะเสื่อมจากความสุขเท่าไหร่ก็ไม่สนใจไม่ได้เก็บมาคิดว่าอย่างที่เขาบอกว่าตอนที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ยิ่งเห็นชัดเลยว่าพระองค์เนี่ยเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะเข้าพระสมาบัติเข้านิโรธสมาบัตินะหรือเข้าสมาบัติต่างๆมากมายเนี่ยพระองค์จะมีความสุขขนาดไหนพระองค์เข้าพระสมาบัติเนี่ยสักหนึ่งนาทีเท่ากับเรามีความที่เรียกว่าสุขของเราเนี่ยนะเป็นล้านล้านปีก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของสุขของท่านแป๊บเดียวของท่านเนี่ยนะแล้วท่านสละสุขที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่ท่านสามารถสุขโดยส่วนเดียว7วัน8วัน3วัน5วันเนี่ยสละสุขเหล่านั้นมาตรากตรำสังขารเนี่ยนะเคยได้ยินบ่อยมาบอกให้พระสารีบุตรแสดงต่อบอกพระองค์เมื่อยพระองค์จะพักก่อนเนี่ยนะแล้วทำไมต้องทนเจ็บปวดแล้วก็เดินให้อาเจียนอะไรนะเดินไปอาเจียนถ่ายมาเป็นเลือดเป็นต้นเนี่ยนะอดอยากหิวโหยไปฉันอาหารที่ไม่ได้เด็ดอร่อยอะไรทำไมพระองค์ต้องทนทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นเนี่ยนะก็เพราะกรุณานั่นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าน่าอัศจรรย์เต็มที่แล้วใช่ไหมแต่ก็ยังอัศจรรย์น้อยกว่าถ้าเทียบกับเป็นพระโพธิสัตว์ทำไมเพราะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีคุณธรรมอย่างอื่นรองรับมากมายมีพุทธคุณอย่างอื่นรองรับมากมายแต่ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีคุณธรรมเช่นนั้นขนาดนั้นท่านก็ยังสละความสุขใดๆที่มีอยู่ก็สละหมดเลยเนี่ยนะสละความสุขของตนโดยหันไปทำประโยชน์เกื้อกูลทำความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วการปฏิบัติของท่านเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นไม่ใช่ทำแบบตอนแรกช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ค่อยลดผ่อนไม่ใช่ลักษณะนั้นไม่ใช่พวกพระจันทร์ข้างแรมพระจันทร์ข้างแรมตอนแรกก็เต็มดวงอยู่ใช่ไหมตอนหลังก็แหว่งไปเรื่อยแหว่งในที่สุดก็เดือนดับแต่ถ้าพระจันทร์ข้างขึ้นตอนแรกอาจจะเล็กแล้วก็เพิ่มที่สุดเดือนเพ็ญหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกุศลที่ท่านทำก็ไม่ตกต่ำการเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่สัตว์อื่นก็ฉันนั้นความประพฤติปฏิบัติของพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่สิ่งที่ทำได้ยากก็เป็นเหตุเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแม้ในเวลาเลื่อมใสการตรัสรู้การเห็นการฟังการระลึกถึงย่อมสำเร็จแก่มหาบุรุษด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเป็นกรุณาเนี่ยนะตรงนี้หมายถึงว่าความเลื่อมใสในอะไรความเลื่อมใสในบารมีทั้งหลายการรอบรู้ในบารมีการเห็นบารมีการฟังบารมีการตามระลึกถึงบารมีพระโพธิสัตว์ท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะท่านเลื่อมใสในทานในศีลในเนกขัมมะบารมีทุกข้อท่านเลื่อมใสหมดท่านรู้ว่าบารมีนี้จะสร้างอย่างไรท่านเห็นเลยว่าบารมีนี้เป็นอย่างไรมีใจยินดีในการฟังเรื่องการสร้างบารมีทุกอย่างแล้วก็ระลึกถึงบารมีที่ตัวเองได้เคยกระทำมาพันท่านจึงสามารถบำเพ็ญบารมีจนประสบความสำเร็จก็เนื่องจากว่าปัญญานั่นแหละปัญญาที่รอบรู้ในบารมีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะกรุณาเนี่ยนะกรุณาอธิบายว่าความสำเร็จแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดจากปัญญาของพระโพธิสัตว์ไม่มีปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะสร้างบารมีได้อย่างไรความสำเร็จแห่งการปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้านี้สำเร็จด้วยกรุณาถ้าไม่มีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์จะบำเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายหรือท่านพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะทำด้วยกรุณาบอกว่ามีกรุณาเป็นเหมือนคนบางคนเนี่ยทำอะไรไม่ทำเองอ่ะถ้ามีคนสั่งให้ทำอ่ะทำชั้นใดก็ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาของท่านยิ่งใหญ่มากทีนี้โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยขวนขวายน้อยทีนี้กรุณาบอกทำเถอะช่วยเถอะทำเถอะ
กรุณาก็เหลือเหมือนกันเลยนะเหมือนกับพลังงานที่ผลักดันให้ปัญญาเนี่ยทำกิจอย่างเต็มที่ก็อาศัยกรุณาพระองค์ข้ามได้ด้วยตัวเองก็เพราะปัญญามีปัญญาจึงสามารถช่วยเหลือให้ตัวเองข้ามสำเร็จขณะเดียวกันก็ยังให้ผู้อื่นข้ามด้วยที่ทำได้อย่างนั้นก็เพราะกรุณาเนี่ยนะกรุณามันถ้าบอกว่าพระวินัยเนี่ยมีกรุณาเป็นสมุฏฐานพระสูตรนี่มีกรุณาและปัญญาเป็นสมุฏฐานพระอภิธรรมนี่มีปัญญาเป็นสมุฏฐานแต่รวมความว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดเกิดจากกรุณาเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่านะถ้าไม่มีปัญญาเอาอะไรมาสอนเหมือนกันนะกรุณาอย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะต้องอาศัยปัญญาที่ปัญญาเหมือนกับเครื่องมือของกรุณาเพราะสามารถช่วยเหลือตัวเองจนสำเร็จก็เพราะมีปัญญาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็อาศัยกรุณากำหนดรู้ทุกข์ของคนอื่นด้วยปัญญาปรารภช่วยเหลือให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยกรุณาเห็นเลยนะจำแนกความทุกข์ของคนอื่นว่าเขาทุกข์อย่างไรบ้าง1 2 3 4 5กระจายความทุกข์ของเขาเห็นความทุกข์ของเขาทั้งหมดพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมไปเพื่อจะช่วยเหลือเขาด้วยกรุณาเพราะว่าสามารถช่วยเหลือเขาได้ตัวเองจริงๆก็เป็นผู้ที่เบื่อหน่ายในสังสารทุกข์ด้วยปัญญาแต่ก็รับทุกข์นั้นแล้วเล่าก็เพราะกรุณาเนี่ยนะก็ทนอยู่ด้วยกรุณาการุณาเนี่ยมันทำให้ทนได้ทุกอย่างเหมือนกันนะพระองค์นั้นมุ่งต่อพระนิพพานเป็นที่ดับทุกข์ด้วยปัญญาแต่ก็อยู่ในวัฏฏะด้วยกรุณาเนี่ยนะใจของท่านจริงๆเนี่ยนะปัญญาของท่านบอกว่ามุ่งนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะมุ่งนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะแต่ก็ทนอยู่ในชาติชรามรณะชาติชรามรณะอยู่นั่นแหละก็ด้วยกรุณามุ่งต่อสงสารด้วยกรุณาแต่ก็ไม่ยินดีในสังสาระนั้นด้วยปัญญาอ่ะนะมุ่งไปเวียนว่ายตายเกิดมุ่งไปเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นนะไปไหนไปแก่ไปตายไปแก่ไปตายไปเกิดไปแก่ไปตายไปเกิดไปแก่ไปตายไปเกิดเนี่ยนะใจเนี่ยมุ่งไปแก่ไปตายไปเกิดเพื่อสร้างบารมีโดยส่วนเดียวแต่ถามว่ายินดีในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไหมชอบไหมบอกไม่ชอบเนี่ยนะรู้เข้าใจอะไรทั้งหมดใช่ไหมบอกใช่แต่ว่ากรุณาเนี่ยทำให้มุ่งต่อสงสารแต่ไม่ได้ติดใจในสงสารนั้นด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะรู้จักอะไรพระองค์ใช้คำว่าเรานี่มุ่งแสวงหาอัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่อายตนะและก็ขันธ์ตามเป็นจริงเนี่ยนะที่ว่าแสวงหาว่าอะไรคืออัสสาธาอาทีนวะนิสรณะพันการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ก็คือการศึกษาการทำวิจัยว่าอะไรคืออัสสาธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปทั้งหลายของอายตนะทั้งหลายของอุปาทานขันห้าทั้งหลายเนี่ยนะพันใจจริงก็ไม่ได้ยินดีในสังสารวัฏอะไรเลยแต่ก็อยู่นั่นแหละด้วยปัญญาเนี่ยนะเบื่อหน่ายในที่ทั้งปวงด้วยปัญญาแต่ก็เพราะเป็นไปตามกรุณาจึงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงจริงๆแล้วที่ไหนที่มันน่ายินดีสำหรับท่านมีไหมบอกไม่มีแล้วทำไมไปก็เพราะกรุณานั่นแหละก็เลยมุ่งไปปลดเปลื้องสรรพสัตว์ทั้งหลายคือโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ท่านก็มองเห็นทุกแห่งเหมือนอะไรก็เหมือนกับอะไรนะเนกขัมมัธยาศัยท่านบอกว่าทั้งหมดคือคุกหมดแหละว่างั้นแต่ก็ไปตามกรุณาว่ากรุณานี้กระตุ้นตวนว่าไปช่วยปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นทุกข์นะสงสารสัตว์กรุณาต่อสัตว์เนี่ยนะทั้งปวงด้วยกรุณาก็คือปกติอยู่ด้วยกรุณาพรหมวิหารเนี่ยนะเป็นไปตามปัญญาจึงมีจิตเบื่อหน่ายในที่ทั้งปวงคือใจจริงก็สงสารเขาละแต่ว่าเห็นพิษภัยของสังสารวัฏแล้วน่ากลัวเหลือเกินนั่นนั้นก็เลยเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเต็มที่แต่ก็กรุณานั่นแหละกรุณาแบบคนเอางี้ก็แล้วกันเวลาที่เคยเห็นคนที่กระโดดตัวเข้าไปช่วยคนไฟไหม้ไหมแบบมีเกราะเนี่ยนะไปช่วยเขาถามว่าสงสารคนที่กำลังถูกไฟไหม้ใช่ไหมบอกใช่ชอบให้ตัวเองไฟไหม้ใช่ไหมบอกไม่แล้วทำไมไปดึงคนอื่นบอกสงสารเขาคล้ายๆแบบนั้นนะเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือคนที่ถูกไฟไหม้ไม่ได้ยินดีเลยที่จะเข้าไปในกองเพลิงแต่ก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะมีใจกรุณาก็เลยต้องทำแต่กิจอย่างนี้นะทั้งที่ไม่ชอบไฟไหมไม่ชอบแล้วทำไมเข้าไปกรุณาคำว่ากรุณานี่มันยิ่งใหญ่นักแลมันก็เลยเรียกว่ามหากรุณาในพระไตรปิฎกน้อยมากที่จะมีคำว่ามหาเมตตา
แต่ว่ามีแต่มหากรุณามหากรุณีโกนาโถหิตายะนั่นแหละที่เราเอามาสวดกันนะเวลามีงานมีอะไรก็มหากรุณีโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเนี่ยนะถ้าไม่มีกรุณาจริงๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกกิจทั้งหมดเหล่านี้ต่อไปว่าความเป็นผู้ไม่มีอหังการมะมังการด้วยปัญญาไม่มีความเกียจคร้านด้วยกรุณาไม่มีความเกียจคร้านไม่มีความเศร้าก็ด้วยกรุณาหมายความว่าความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยท่านไม่พองเลยไม่ลำพองในตัวเองเลยและไม่สำคัญว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่สำคัญว่าเป็นเราด้วยมานะไม่สำคัญว่าเป็นของเราด้วยตัณหาเนื่องจากท่านมีปัญญานะมีปัญญารอบรู้ความเป็นจริงจึงไม่สำคัญว่าเป็นเราและเป็นของเราแต่อะไรนะบางคนมาว่าโอ้เมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะทุกข์ใครจะเดือดร้อนก็ช่างเขากันละกันอย่างนั้นนะก็ช่างเขาไปอะไรไปแต่นี่บอกไม่ปัญญาท่านบอกว่าไม่สำคัญว่าเราว่าของเราแต่ก็ไม่เกียจคร้านไม่มีความโศกเศร้าด้วยกรุณายินดีเต็มใจที่จะช่วยเหลือเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มใจที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจไหนใจมีหลายประเภทนะนี่ใจที่เป็นกรุณาความเป็นที่พึ่งของตนและคนอื่นความเป็นผู้มีปัญญาและก็กล้าตามลำดับด้วยปัญญาและกรุณาแปลว่าท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนท่านดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้เพราะมีปัญญาและเป็นที่พึ่งของคนอื่นก็เพราะกรุณาความเป็นผู้มีปัญญานี่แหละทำให้ท่านรักษาตัวอยู่ได้เนี่ยนะโดยที่ไม่ตกต่ำไปในอกุศลเป็นต้นแต่ก็กล้าช่วยเหลือคนอื่นก็เพราะกรุณาบอกว่าเพราะปัญญานี่แหละไม่ทำตนให้เดือดร้อนเพราะกรุณานั่นแหละจึงไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคนถ้าคนไม่มีปัญญาเชื่อไหมทำอะไรตัวเองเดือดร้อนเข้ามาทุกทีเลยนะเรียกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นเมื่อไหร่เข้าเนื้อทุกทีไม่ใช่เพราะช่วยเหลือแต่เพราะตัวเองขาดปัญญาเพราะผู้มีปัญญาจึงไม่เบียดเบียนตนไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำตนให้ลำบากโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันก็ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะมีกรุณาคนมีปัญญาเนี่ยสมมติถ้าจะจ้องทำลายคนอื่นมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยที่จะสร้างความเสียหายให้แก่คนอื่นเนี่ยมันง่ายได้เหลือเกินทำแค่นิดเดียวเนี่ยคนอื่นเสียหายอย่างชนิดที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้แต่ก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงก็เพราะมีกรุณาทำประโยชน์ของตนให้สำเร็จด้วยปัญญาทำประโยชน์ของผู้อื่นให้สำเร็จก็ด้วยกรุณาเนี่ยนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์หลายๆโลกตลอดจนถึงประโยชน์ในการบรรลุมรรคผลนิพพานประโยชน์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์เหล่านั้นสำเร็จแก่พระองค์ก็เพราะพระองค์มีปัญญาพระองค์แสวงหาประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ด้วยกรุณาความเป็นผู้ไม่มีภัยนะผู้ไม่มีภัยไม่หวาดกลัวท่านเนี่ยไม่มีความน่ากลัวอะไรเกิดในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวก็ท่านไม่มีภัยคิดว่าคนไม่มีภัยเป็นยังไงทำยังไงตัวเองจึงมีความปลอดภัยได้ดูแลตัวยังไงจึงจะปลอดภัยอันนี้ทำได้ยังไงก็ปัญญาเพราะนั้นปัญญานี่จะสามารถทำให้ตัวเองปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้กลัวต่อคนอื่นเลยเพราะมีกรุณาไม่ได้กวาดกลัวไม่กลัวสังสารวัฏไม่ได้กลัวสัตว์อื่นไม่เห็นมีใครน่ากลัวแม้แต่คนเดียวก็เพราะอะไรก็เพราะมีใจกรุณาต่อเขาอ่ะเมื่อกรุณาต่อเขาจะกลัวเขาไหมบอกไม่กลัวตัวเองไม่มีความกลัวเลยแล้วก็ไม่กลัวใครตัวเองไม่มีความกลัวเพราะมีปัญญาไม่ได้หวาดกลัวต่อผู้ใดเพราะมีกรุณาถ้าหากว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเดินเข้าไปในเดินเข้าไปหาลูกสุดที่รักจริงๆเลยนะถามว่าเราจะรู้สึกว่ากลัวไหมรู้สึกกลัวไหมถ้ากลัวอย่างนั้นเนี่ยแม่พระองคุลิมานจะเดินไปหาพระองคุลิมานหรือเขาบอกมีความสามัญญสำนึกว่าเป็นลูกมันจะเป็นมหาโจรมาจากไหนก็ช่างเถอะถ้าสามัญญสำนึกเขาบอกว่าลูกไปหาได้ใช่ไหมเพราะมีใจว่าจะช่วยเขานะนะเรียกว่าไอ้ความผูกพันรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่เขาเป็นลูกเราช่วยเขาได้นะไปขอร้องลูกลูกอย่าทำอย่างนี้ไปก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าหวาดกลัวต่อลูกอะไรเลยอันนั้นด้วย
กรุณาฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ได้พระองค์เนี่ยไม่มีความน่ากลัวพระองค์นี้ไม่มีภัยไม่มีอันตรายโดยประการทั้งปวงอันนี้เพราะพระองค์มีปัญญาพระองค์กลัวต่อพระองคุลิมานไหมพระองค์กลัวต่ออารวกยักษ์เป็นต้นไหมในสังสารวัฏเนี่ยท่านต้องประสบอะไรอีกมากมายท่านกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรเพราะกรุณาเนี่ยนะความเป็นผู้มีธรรมเป็นใหญ่ก็เพราะมีปัญญามีโลกเป็นใหญ่ก็เพราะมีกรุณาความที่พระองค์เนี่ยมีธรรมะธรรมะคือกุศลธรรมเนี่ยนะถือเอากุศลธรรมเป็นใหญ่ถือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เมื่อถือเอากุศลเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่นี่อาศัยอะไรจึงเลือกเฟ้นเอาแต่กุศลได้อะเพราะอะไรเพราะมีปัญญาเพราะมีปัญญาจึงเลือกเอาแต่กุศลธรรมนี้เป็นใหญ่เท่านั้นอย่างเช่นถ้าเป็นทั่วไปถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ถืออะไรถือกุศลกรรมบถเป็นใหญ่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าถืออะไรเป็นใหญ่ถือโลกุตระธรรมเป็นใหญ่เนี่ยนะเพราะมีปัญญาเพราะมีปัญญาเนี่ยจึงถือเอาแต่กุศลธรรมโดยส่วนเดียวเป็นใหญ่ก็เพราะมีใจกรุณานี่แหละจึงถือเอาโลกเป็นใหญ่ถือเอาโลกเป็นใหญ่ก็คือฟังหมายความว่าเห็นใจประชาชนนะถือเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ได้เกรงกลัวเขานะโอ้เกรงกลัวชาวโลกบอกไม่แต่เหมือนกับว่าได้ยินเสียงคร่ำครวญของคนที่ประสบทุกข์อ่ะนะร้องครวญอยู่นั่นแหละท่านก็เลยเรียกมีโลกเป็นใหญ่มีโลกเป็นใหญ่ก็คือไม่ได้เรียกว่าโอ้โหกลัวเขาตัวงอไปหามาไม่ใช่แต่หมายความว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรเนี่ยนะท่านมีปัญญาท่านจึงรู้อุปการะคุณของท่านแล้วความที่ท่านคือความที่ท่านเป็นคนที่มีกตัญญูเนี่ยนะกตัญญูกับกตเวทีท่านมีกตัญญูก็เพราะท่านมีปัญญาท่านทำอุปการะตอบกตเวทีมีการกระทำตอบก็เพราะมีใจกรุณาอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้พระคุณของพ่อแม่ที่ทำต่อเราโดยประการทั้งปวงว่าท่านทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความทุกข์ด้วยความยากด้วยความลำบากกี่ปีแล้วปีเล่าทำตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวมาจนถึงวัยชราเนี่ยนะก็เพื่อใครก็เพื่อเราเสร็จแล้วถามว่าเอาบัดนี้ท่านแก่ชราแล้วใครจะดูแลท่านเพราะนั้นก็เลยเรียกว่ารู้อุปการะเรียกว่าตอบแทนอุปการะที่ท่านได้ทำไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะท่านแก่เท่าแล้วถ้าเราไม่ดูแลท่านแล้วใครจะดูแลถ้าเราไม่สนใจท่านแล้วใครจะสนใจขนาดลูกยังไม่สนใจแล้วใครจะสนใจเพราะนั้นถือว่าชีวิตของพ่อแม่ก็เหมือนกับว่าคนที่รู้สึกจะอุ่นใจได้บ้างก็คือลูกเพราะกำลังของพ่อแม่ทั้งหลายก็คือลูกนั่นเองเพราะกรุณานี่แหละทำให้ตอบแทนอุปการะสรุปว่ามีปัญญาจึงรู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นทำแก่ตนมีกรุณาจึงตอบแทนพระคุณเขาเนี่ยนะตอบแทนเขาที่ตอบแทนคุณได้ก็เพราะมีใจกรุณาอย่างที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยถ้าเราไม่ตอบแทนเขาแล้วใครจะตอบแทนเนี่ยนะปราศจากโมหะก็ด้วยปัญญาปราศจากตัณหาด้วยกรุณาความที่ตัวเองเนี่ยนะมีปัญญาอย่างเต็มที่จึงไม่โง่เนี่ยนะจึงไม่เขลาจึงอย่างรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันทีนี้ก็ไม่ยึดติดเพราะเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเห็นความทุกข์เกินไปที่จะไปยินดีไปติดข้องในอะไรเนี่ยนะฉะนั้นจึงปราศจากโมหะด้วยปัญญาปราศจากตัณหาด้วยกรุณาคือเห็นความทุกข์บางทีเนี่ยนะสมมติอย่างที่เรียกว่าพอที่จะเอาเปรียบได้บางอย่างแต่ก็ไม่เอาเปรียบสมมติไอ้ตัณหามันก็คือความคิดเอาเปรียบเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าเอาไม่ได้หรอกเพราะกรุณาต่อเขาถ้าเขาเสียตรงนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาคือเห็นว่าถ้าเขาสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเนี่ยนะเขาจะเสียใจขนาดไหนเขามีใจกรุณาสงสารเกินกว่าที่ตัณหาตัวเองจะเกิดได้ว่างั้นเรียกว่ากรุณาเกินกว่าที่จะทำอะไรด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยนะมันไม่โง่เพราะมีปัญญาไม่โลภก็เพราะมีกรุณาเนี่ยนะงั้นถ้าอย่างของที่มันน่าโลภโดยมากเป็นของดีใช่ไหมสมมติถ้าเราบอกเอออันนี้ของอันนี้เราเอาได้นะแต่ถ้าเอาแล้วเขาจะเสียใจขนาดไหนก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยนะด้วยกรุณาต่อไปความสำเร็จแห่งวิชา3เช่นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้กรรมรู้ผลของกรรมเนี่ยนะรู้อริยสัจก็เพราะอนุภาพของปัญญาปัญญานี่แหละเป็นตัวเป็นปัจจัยให้เกิดวิชาถ้าไม่มีปัญญาสำเร็จวิชา3วิชา8ไม่ได้
เพราะมีกรุณานั่นแหละพระองค์จึงมีศีลนะมีอินทรีย์สังวรมีโภชเนมตัญญุตามีชาคริยานุโยคมีศรัทธามีหิริมีโอตัปปะมีสุตะมีวีวิริยะมีสติมีปัญญามีปฐมฌานเป็นต้นก็เพราะมีกรุณาอันสำเร็จวิชาได้ก็เพราะปัญญาสำเร็จจรณะได้ก็เพราะกรุณาทศพลยานเนี่ยนะทศพลยานเนี่ยเกิดจากปัญญาเพราะพระองค์มีปัญญานี่แหละพระองค์จึงสำเร็จทศพลยานเวสารัชยานยานที่ทำให้พระองค์แก้วกล้าก็เพราะกรุณาสรุปว่าปัญญาและกรุณานี่แหละเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหลายจริงๆอ่ะตัวผลักดันที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมสองประการคือกรุณากับปัญญาคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชุดใหญ่ๆเนี่ยนะตรงเนี้ยผ่านมาแล้วก็คือหนึ่งชุดที่หนึ่งก็คืออภินิหารอภินิหารที่เกิดจากการประชุมธรรมะอันประกอบด้วยองค์8ทำให้สร้างบารมีอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองก็คือปัญญากับกรุณานี่แหละเป็นเหตุให้สร้างบารมีเพราะเป็นอุบายโดยพิเศษแห่งผลของบารมีทั้งปวงนะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีกรุณาไม่สำนวนว่าไม่มีวิธีการเนี่ยทำบุญไม่สำเร็จหรอกเนี่ยนะให้ทานก็ไม่สำเร็จรักษาศีลก็ไม่สำเร็จนะถ้าทานธรรมดาให้ข้าวเป็นทานเนี่ยหรือว่าเขาใช้ให้ไปตักน้ำให้แก้วหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องฉลาดมากนักแต่ว่าจะให้ทานระดับสูงทานยิ่งขึ้นไปทานอย่างต่อเนื่องทานอย่างเรียกว่าผู้รับมีคุณธรรมด้วยแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาละยากเนี่ยท่านทั้งสองนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีเป็นปัจจัยแห่งปณิธานดุจบารมีทั้งหลายเนี่ยนะต่อไปอีกเราบอกว่ายังมีพุทธภูมิอีก4เนี่ยนะพุทธภูมิ4นี้เป็นปัจจัยแห่งบารมีพุทธภูมิเป็นปัจจัยแห่งบารมีคืออะไรพุทธภูมิมี4ประการ1อุตสาหะคืออุตสาหะ2ปัญญาเรียกว่าอุมมังคะ3อวัฏฐานะความมั่นคงแล้วก็4หิตจริยาการประพฤติเป็นประโยชน์4ประการนี้เรียกว่าพุทธภูมิ4เนี่ยนะพุทธภูมิ4คืออุตสาหะปัญญามั่นคงแล้วก็การประพฤติประโยชน์พุทธภูมิ4เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีถ้าไม่มีพุทธภูมิ4สร้างบารมีไม่สำเร็จหรอก4ประการมีอะไรบ้างนะ1ความเพียรที่เรียกว่าอุตสาหะเนี่ยนะหมายความว่าเป็นความเพียรและความอดกลั้นอย่างยิ่งภาคเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนอย่างสูงส่งจึงปฏิบัติในโพธิญาณจึงสำเร็จเนี่ยนะเพราะนั้นอุตสาหะนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีแล้วอุตสาหะนี้ท่านเรียกว่าเป็นพุทธภูมิเพราะเป็นฐานะแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความภาคเพียรพยายามเนี่ยนะความเป็นพระพุทธเจ้ามีไม่ได้อย่างที่เคยได้ยินบ่อยว่าที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีคุณธรรม2ประการเป็นหลัก1ไม่สันโดษในกุศล2ไม่ทิ้งความเพียรอันนี้ยกตัวอย่างว่าความเพียร นี่แหละเป็นฐานะคือเป็นเหตุแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความเพียรจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดในโลกไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่2อันนี้ข้อแรกนะอุตสาหะความภาคเพียรพยายามแล้วก็ถ้ากล้าที่ไหนอดทนอยู่ที่นั่นถ้าอดทนที่ไหนแสดงว่ามีความกล้าอยู่ที่นั่นฉะนั้นอุตสาหะนั้นเน้นความเพียรด้วยความอดกลั้นอดทนอย่างแท้จริง2ปัญญาปัญญานี้หมายถึงความฉลาดในอุบายในโพธิสมภารเรียกว่ารู้วิธีสร้างบารมีทั้ง10นะรู้วิธีให้ทานรู้วิธีรักษาศีลรู้วิธีเจริญเนกขัมมะรู้วิธีเจริญปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานรู้วิธีเจริญเมตตารู้วิธีเจริญอุเบกขาเนี่ยนะเป็นคนที่ฉลาดไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านเป็นอกุศลได้นะฉลาดจนเรียกว่าไม่มีอะไรทำให้เป็นอกุศลได้มันฉลาดที่จะสร้างบารมี10แล้วไม่มีเหตุอะไรทำให้เป็นอกุศลนี่เขาเรียกอุมมังคะมีปัญญาอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคุณธรรมอันนี้เนี่ยนะจะแก้อกุศลได้ยังไงฮะอกุศลนี่เวลาเกิดนี่มันถือว่าเรื่องใหญ่มากเลยนะอะไรจะในโลกนี้มันจะหนักเท่ากับอกุศลไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เกิดจากความไม่ฉลาดเนี่ยนะมันร้ายแรงที่สุดอกุศลนี่แปลว่าสิ่งที่เกิดจากความไม่ฉลาดอะไรก็ตามที่มันทำอะไรก็ตามที่มันเกิดจากความไม่ฉลาดนะอันนั้นแก้ยากที่สุดเช่นสมมติว่าเมาแล้วเดินไปตกเหวอย่างเงี้ยนะแขนหักขาพิการเสียหายมาหลายส่วนเนี่ยถามว่าแก้ง่ายไหม
ถามว่าประสบอุบัติเหตุทางความคิดเนี่ยนะแก้ง่ายไหมคิดไปคิดมาคิดจนไม่สบายใจเสร็จแล้วแก้ไงอ่ะไม่ใช่จะแก้ง่ายๆเนี่ยนะหรือทำไปทำมาทำจนลำบากใจเนี่ยนะถามว่าแก้ง่ายไหมบอกแก้ยากเพราะฉะนั้นจะต้องมีความฉลาดในอุบายจึงจะสามารถแก้อกุศลได้นั่นเรียกว่าอุมมังคะอุมมังคะแก้สามารถที่ถอนตัวออกจากอกุศลได้แล้วก็พอกพูนพัฒนาเพิ่มพูนกุศลยิ่งขึ้นไปอย่างที่สามอวัฏฐานะแปลว่าความตั้งใจมั่นเพราะตั้งใจแบบชนิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวคืออย่าพูดให้ท่านเปลี่ยนใจเลยไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนเรียกว่าอวัฏฐานะแปลว่าไม่มีคำว่าเปลี่ยนใจเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกว่าเปลี่ยนใจเถอะพอแล้วเนี่ยนะยากเนี่ยนะเขาเรียกว่าอวัฏฐานะไม่มีการเปลี่ยนใจในการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนอื่นจะดึงไปเรื่องอื่นไปไม่ได้เนี่ยนะถึงไปยังไงก็ต้องกลับมาสร้างบารมีต่อไปอาจจะแวะนอกทางได้นิดหน่อยแต่ว่ายังไงเส้นทางใหญ่ที่วางไว้ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแหละอาจจะแวะนิดหน่อยก็แวะดื่มน้ำใช่ไหมถ้าเป็นแบบอะไรนะเดินทางไกลเป็นล้านๆโยชน์เนี่ยนะถามว่าอาจจะแวะปั๊มบ้างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละแต่ว่าหรือแวะแบบข้างทางพักแข้งพักขาบ้างแต่ว่าแหมสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เหอะบอกโน่ว่างั้นไม่เอาแล้วไปต่อแล้วว่างั้นคือจิตใจนั้นไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็หิตะจริยาเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จคือเมตตาภาวนาและกรุณาภาวนาเมตตาภาวนาก็คือมีความคิดที่น้อมนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมีแต่ว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไรมองเห็นประโยชน์ของคนอื่นนะแล้วมีจิตใจน้อมประโยชน์ไปให้แก่ผู้อื่นอยู่เป็นปกติเป็นอัธยาศัยหรือจำเริญความคิดเจริญเพิ่มขึ้นว่าน้อมประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์อื่นเนี่ยนะน้อมประโยชน์พันการเจริญเมตตาก็คือการน้อมนำประโยชน์ไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทำฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ทำฉะนั้นประโยชน์เหล่านั้นจะสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเป็นเมตตาภาวนาอย่างต่อไปเขาเรียกว่ากรุณากรุณาก็คือบอกว่าเห็นและความทุกข์ว่าจะเปลื้องความทุกข์ให้แก่เขาได้อย่างไรเขาจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเขาจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรพันใจก็มีคิดว่าพ้นทุกข์ได้อย่างไรพ้นทุกข์ประสบสุขได้อย่างไรพ้นทุกข์ประสบสุขได้อย่างไรนั่นแหละเรียกว่าเมตตากับกรุณาเมตตาคือมุ่งให้เขาประสบสุขกรุณาก็คือมุ่งให้เขาพ้นจากทุกข์อันนี้เรียกว่าหิตะจริยากระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะหันหิตะจริยาพันสี่ประการเรียกว่าพุทธภูมิสี่พุทธภูมิทั้งสี่นี่แหละเป็นฐานะแห่งความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทวนอีกครั้งหนึ่งนะอุตสาหะเพียรในการเจริญกุศลอดทนในการเจริญกุศลสองปัญญารอบรู้ในวิธีการเจริญกุศล 3. ความเพียรและปัญญาอันนั้นเนี่ยทำแบบชนิดที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดเหล่านั้นก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นั่นเองเนี่ยนะนั้นเรียกว่าใครเนาะจะมีความสุจริตใจมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะมันคิดศึกษาอีกในหนึ่งศึกษาไปศึกษามาก็ดีใจแล้วที่เราได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่หวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมันเราก็ได้ดีแล้วที่ได้นับถือศาสดาแต่ว่าไอ้ความนับถือของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเข้าใจพระองค์ขนาดไหนความรู้ในพระคุณของพระองค์ทำให้ศรัทธาของเราตั้งมั่นในพระองค์พันเราจะกราบเราจะไหว้เราจะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่เบื่อไม่หน่ายไม่ขี้เกียจเลยนะบางคนเนี่ยโวยพุทธคุณวันไม่รู้กี่สิบรอบเพราะอะไรเพราะเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าชื่นชมยินดีนะอยู่นั่นแหละมีความสุขกับการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะมันถ้าว่าเหมือนว่าถ้าไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเสียใจขนาดไหนเนี่ยนะเพราะเหมือนกับว่าเกิดมาในโลกนี้ถามว่าไม่ได้ใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เลยเนี่ยน่าสงสารขนาดไหนอ่ะเกิดมาไม่มีโอกาสได้ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวท่านให้ประโยชน์เราฟรีเลยนะมีไฟดวงเดียวเท่านั้นนะที่ไม่ต้องเสียตังค์จ่ายก็คือไฟที่จะเกิดจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะถามว่า
คนที่เกิดมาแล้วไม่มีโอกาสได้ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยเนี่ยนะแต่ถ้าใช้แสงอย่างอื่นนี่เสียตังค์หมดนะต้องเสียค่าใช้จ่ายหมดแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะใช้เลยใช้เท่าไหร่ก็ได้นั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นลักษณะนั้นโดยที่เรียกว่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีใดๆทั้งนั้นเขาเรียกว่ามีแต่ให้อย่างเขาเรียกว่าไร้ไม่มีกติกาบางคนบอกว่าฉันจะช่วยเธอนะต่อเมื่อเธอต้องทำให้ฉัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พระพุทธเจ้าบอกไม่มีกติกาขอได้รับประโยชน์ขอให้เธอทั้งหลายได้รับประโยชน์ขอให้เธอทั้งหลายพ้นทุกข์ใช้ได้สำเร็จที่เหลือจงไปจรถะภิกขเวจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเนี่ยนะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นนะดีไม่ดีไล่ให้ไปช่วยคนอื่นต่อไปอีกเนี่ยนะไม่ต้องมาคอยอุปถัมภ์เราตถาคตหรอกไม่ต้องมาคอยดูแลเราหรอกไม่ค่อยห่วงเราหรอกว่างั้นนะไปเถอะนั่นนะนั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยนะบางแห่งในพระองค์บอกว่าอ้าวแล้วเราเรียกให้เธอมานับถือเราหรือเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยไม่มีไม่ต้องการคำนับถือไม่ต้องการพูดแบบภาษาไทยเรียกว่าไม่ต้องการแม้กระทั่งคำขอบคุณเนี่ยนะแต่เมื่อช่วยผู้อื่นได้สำเร็จดีใจที่ช่วยผู้อื่นได้สำเร็จดีใจที่ช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นจากทุกข์เมื่อเขาประสบความสำเร็จพ้นจากทุกข์แล้วพระองค์แบบเจริญอุเบกขาทันทีเนี่ยนะเจริญอุเบกขาทันทีไม่เก็บเอาเรื่องของเขามาคิดละเนี่ยนะก็สำนวนว่าทางใครทางมันช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเหมือนกันพ่อแม่บางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะช่วยเหลือพอช่วยเหลือลูกไว้ประสบความสำเร็จแทบไม่เคยพูดถึงลูกอีกเลยก็ไม่รู้จะคิดเขาทำไมเขาอยู่ดีมีสุขของเขาเป็นไปของเขาแล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เขาแล้วว่างั้นเถอะไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วที่เหลือหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเขาจริงๆเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเป็นคือคนที่จะมีเมตตามีกรุณาดำรงอยู่ได้เนี่ยต้องเจริญอุเบกขาเป็นถ้าเจริญอุเบกขาไม่เป็นเนี่ยนะยากที่จะเจริญเมตตาและกรุณานี่ต่อไปนะยังมีสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่บารมีอีก6เรียกว่าอัธยาศัย6อัธยาศัย6ก็คือเนกขัมมัธยาศัยวิเวกัธยาศัยอโลภัธยาศัยอโมหัธยาศัยและนิสรณัธยาศัยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เห็นโทษในกามและเห็นโทษในการครองเรือนเพราะท่านมีเนกขัมมัธยาศัยจริงๆแล้วบารมีทั้งหลายเนี่ยว่าตรงๆแล้วเนี่ยจะต้องอาศัยสร้างในมนุษย์โลกและเทวโลกคือมนุษย์และเทวดาแต่ข้อแม้ว่าโดยมากจะต้องมาจากพรหมจึงจะมาสร้างบารมีได้เต็มที่โดยมากเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยไปอยู่ในพรหมเนี่ยนานไปอยู่ในพรหมเนี่ยขึ้นลงระหว่างมนุษย์กับพรหมโลกนี่บ่อยมากถามว่าทำไมเพราะว่าคนที่มีใจผูกพันกับสิ่งใดเนี่ยนะผูกพันจริงๆแล้วให้ทานได้ไหมไม่ได้เพราะจะต้องแบบเป็นคนที่มีปกติออกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอ่ะจึงเมื่อลงมาจึงให้ทานได้อย่างแบบชนิดที่เรียกว่าไม่อาลัยอาวรณ์เพราะมีอัธยาศัยออกคำว่าออกนี่ไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะออกก็อยากจะออกแล้วออกไปไหนเพราะฉะนั้นท่านเนกขัมมัธยาศัยก็คือมีใจมุ่งไปพรหมโลกนั่นแหละมีใจมุ่งไปหาสมถะสมถะนี้เป็นหนทางเพื่อนำไปสู่พรหมโลกเพราะเนกขัมมะคือนำออกจากกามคำว่าออกจากกามก็หมายถึงออกไปสู่รูปฌานและอรูปฌานมันก็แปลว่าน้อมไปเพื่อรูปภพทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอะไรเห็นโทษของวัตถุกามทั้งหลายเห็นโทษของวัตถุกามเห็นโทษของกิเลสกามว่ามันมีความอร่อยน้อยมีความทุกข์มากเนี่ยนะกล่าวว่าโทษอย่างอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเราเคยเห็นความทุกข์ในโลกนี้ไหมถ้าสมมติว่าเขาได้รับความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าทุกข์น้อยหรือทุกข์ชนิดสาหัสก็ตามสาวไปหาเถอะเกิดจากกามทั้งนั้นน่ะไม่เกิดจากวัตถุกามก็เกิดจากกิเลสกามเนี่ยนะถ้าไม่มีกิเลสกามในวัตถุกามวัตถุนั้นก็ไม่เรียกว่าวัตถุกามอีกนั่นแหละก็เพราะกิเลสกามนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะคำว่ากิเลสก็คือเป็นชื่อของตัณหาที่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะก็เลยเห็นโทษในวัตถุกามและกิเลสกามก็อัธยาศัยน้อมออกจากวัตถุกามด้วยมีอัธยาศัยน้อมออกจากวัตถุกามออกจากกิเลสกามด้วยกุศลที่เรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะตัวนี้เป็นชื่อของสมถะทั้งหลายที่น้อมไปอย่างน้อยก็พรหมโลกนะน้อมไปเพื่อพรหมโลกก็ถามว่าอย่างสมมติถ้าเราติดเต็มที่เลยเนี่ยนะถามว่าจะออกได้ไหมสมมติว่าคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่มีที่นั่งอื่นเลยเนี่ยนะถามว่ายกเก้าอี้ให้ทานได้ไหมไม่มีที่นั่งอื่นสำรองเลยนะ
แล้วก็มีที่นั่งอยู่ที่เดียวด้วยจะยกให้ที่นั่งให้ได้ไหมแบบยากก็เราต้องมีที่มันมั่นกว่านั้นอีกก็คือเช่นอย่างน้อยก็บอกว่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยไปพรหมโลกได้วัตถุกามเนี่ยท่านจึงให้ทานได้โดยที่ไม่รู้จะเสียดายไปทำไมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าให้ของน้อยๆได้เนี่ยเพราะท่านมีของที่มันใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าระดับมหคตะเนื่องจากท่านมีคุณธรรมระดับมหคตะท่านจึงให้อะไรนะพวกปริตตะแบบไม่อะไรเอาวอรี่เอาไปเลยที่เอาไปเลยเนี่ยนะเพราะมีมหคตะอยู่แล้วเนี่ยนะเออดีมันรกตั้งนานแล้วเอาช่วยเอาไปหน่อยอย่างเงี้ยนะแทบจะมีอัธยาศัยเช่นนั้นด้วยซ้ำไปเนี่ยนะนี้ต่อไปบอกว่าท่านเห็นโทษของการคลุกคลีเรียกว่าปวิเวกัตยาสัยอัธยาสัยสงัดวิเวกก็คือเห็นโทษของการคลุกคลีเนี่ยนะถ้ามีการเกี่ยวข้องกันก็เกิดการคลุกคลีกันเมื่อมีการคลุกคลีกันและอะไรเกิดขึ้นเอาเมื่อมีการประชุมกันเมื่อไหร่นะสังสรรค์เมื่อไหร่ก็เอาละบาปสารพัดอย่างก็ทะลักเข้ามาแล้วขั้นแรกก็มิจฉาวาจาก่อนนะมิจฉาวาจาชวนกันร่ายสุราเมื่อมิจฉาวาจาร่ายสุราปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารโอ้ยสารพัดบาปกรรมทั้งหลายก็จะท่วมทะลักเข้ามามันเห็นโทษของการเกี่ยวข้องน้อยนักเนี่ยนะถ้าเกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวข้องกับคนนี้ประตูบุญอย่างเดียวโดยมากเกี่ยวข้องกับคนนี้ประตูบาปนะตามด้วยบาป1 2 3 4 5 6 7 8 9มันมองเห็นเป็นช่องเลยนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคนนี้บุญน้อยมากเนี่ยนะเว้นแต่ว่าคบคนชื่อแบบนี้เท่านั้นแหละแต่ถ้าแบบทั่วไปแล้วเมื่อเกี่ยวข้องกันเมื่อใดแล้วก็โอ้ยช่องทางแห่งบาปอย่างน้อยที่สุดจะอยู่ด้วยกันไปก็เดี๋ยวก็เห็นโทษกันและกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ไอ้มันเลวอย่างงั้นมันเลวอย่างนี้เลวนักทำไมอยู่ด้วยกันตั้งนมนานถึงต้นเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อมีการคลุกคลีกันในที่สุดก็เก็บเอาความเลวของกันและกันมาเล่าให้ฟังนะถ้ามีโยมคู่หนึ่งนะไม่ใช่แถวนี้หรอกถ้ามีเล่าว่าโอ้ยว่างๆนะเขามาเล่าความเลวของอีกฝ่ายให้ฟังเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เอ้าเขาเห็นอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนี่ไงคุยไปคุยมาแล้วก็แนะนำให้นะไม่ฟังเลยเนี่ยเลิกเลยก็เลิกปรึกษาแล้วก็ขอคลุกคลีต่อไปกันแล้วกันว่างั้นเอออย่าบ่นกันแล้วกันเพราะว่าการคลุกคลีเนี่ยมันนำมาซึ่งสารพัดปัญหาเนี่ยนะหรือต่อไปเห็นโทษในโลภะจึงมีอัธยาศัยที่เรียกว่าอโลภัธยาศัยเนี่ยนะแปลว่าอัธยาศัยในการกำจัดความโลภเพราะเห็นโทษของความโลภอโลภัธยาศัยคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อกำจัดความโลภเพราะว่าความโลภทั้งหลายเนี่ยนะมันอะไรนะตัณหาตาบอดนะมันทำให้เมื่อตาบอดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดินไปตกเหวชาติชรามรณะไม่มีสิ้นสุดเนี่ยนะก็เลยเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธก็เลยมีอัธยาศัยที่เรียกว่าอัตโทสัธยาศัยว่าความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยสร้างความเสียหายให้เจ้าของขนาดไหนนะเหมือนกับว่าถ้าไฟเข้าคลังแสงเมื่อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรุ่งเรืองถ้าไฟเข้าคลังแสงเมื่อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นระเบิดก็ปะทุไม่รู้เท่าไหร่นะกระว่าหรือไม่ถ้าไฟเข้าบ่อน้ำมันเมื่อไหร่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเสียดายอริยทรัพย์ว่างั้นเมื่อไฟเข้าใจเมื่อไหร่ศรัทธาเหลือไหมศรัทธาเป็นต้นเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยนะเผาผลาญสักเลี่ยงเมื่อเห็นโทษของโทสะก็เลยมีอโทสัทธยาศัยมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อกำจัดโทสะเพราะว่าโทสะนี้ไม่เคยสร้างคุณให้เลยนะมีแต่สร้างความทุกข์ให้แก่เนี่ยนะเหมือนกับไฟที่มันไม่ห้องนอนเลยนะสร้างประโยชน์ให้เจ้าของบ้านไหมฉันนั้นนั่นแหละโทสะเมื่อมันเกิดขึ้นก็มีแต่ทำลายเจ้าตัวฉันนั้นก็เลยมีอัธยาศัยมุ่งกำจัดความโกรธเห็นโทษของความโง่เนี่ยนะเห็นโทษของโมหะก็เลยมีอัธยาศัยมุ่งไปเพื่อกำจัดความโลภมันถ้าไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้อะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมไม่รู้เหตุแห่งความเจริญไม่รู้เหตุแห่งความเสื่อมเนี่ยนะมันเสียหายขนาดไหนเขาบอกว่าความโลภนี่ก็นับว่าเสียหายแล้วเนี่ยนะโกรธเสียหายกว่าโง่เสียหายที่สุดไม่มีอะไรจะเสียหายเท่ากับความโง่อีกแล้วในโลกนี้ถ้าไม่รู้สักอย่างเดียวเนี่ยปิดสนิทใจเลยนะสมมติถ้าเกิดมาในสมัยพุทธกาลแต่ไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยว่ามีพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเขาบอกว่าโง่นี่น่ากลัวแต่ว่าอนุรักษ์นิยมน่ากลัวกว่าอนุรักษ์ความโง่นะรักษาความโง่เนี่ยนะเขาบอกว่าความโง่ก็น่ากลัวแต่ว่าไอ้ความโง่ถึงขนาดว่าปกปิดตัวเองให้มันโง่ต่อไปได้เนี่ยนี่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะมีคนบางคนเนี่ยนะว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยนะน่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ไม่อยากรู้น่ากลัวกว่าไม่รู้คำสอนนี่ก็ถือว่าเสียหายอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่อยากรู้คําสอนโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเสียหายมากกว่าเพราะฉะนั้นฟังธรรมไม่ได้ไม่อยากจะฟังไม่ยินดีในการฟังไม่ชอบฟังเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะสิ้นเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยนะไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงไม่ต้องการรับรู้เขาบอกว่าไอ้ป่วยนี่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วแหละป่วยชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องการการรักษานี่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าไม่ต้องการรักษาโดยประการทั้งปวงเหมือนกันพันสรุปว่าความโลภนี่ก็น่ากลัวแต่โกรธน่ากลัวกว่าโมหะโง่น่ากลัวที่สุดแล้วก็โง่ถึงขั้นน่ากลัวที่สุดยิ่งกว่านั้นอีกก็คือของโง่ต่อไปว่างั้นแต่ปกปิดตัวเองให้ไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการฟังปิดตาปิดหูสำนวนว่ามันมีประตูอยู่2ประตูว่างั้นเถอะตอนนั้นมีบ้านอยู่2ประตูข้างซ้ายกับข้างขวาเป็นบ้าน2ประตูประตูซ้ายกับประตูขวาประตูข้างหนึ่งเนี่ยนะบัณฑิตเข้ามาประตูอีกข้างหนึ่งคนพาลเข้ามาก็ลองว่าเรียกมาพร้อมกันเนี่ยดูว่าเราจะเปิดประตูให้ใครก็บอกว่าปิดประตูบัณฑิตบอกว่าปิดป้ายข้างหน้าบ้านไม่ว่างนะบ้านไม่ว่างก็เปิดประตูรับคนพาลอย่างนั้นนะไม่เชื่อก็ลองอันนั้นจะฟังทำก่อนงานเลี้ยงดูสินะยากเหมือนแล้วก็สุดท้ายก็คือเห็นโทษในวัฏฏะสงสารเรียกว่าทุกขภาวะความทุกภาวะของสังสารวัฏว่าสังสารวัฏนั้นมีทุกมีโทษอย่างไรเนี่ยนะผลกำไรของสังสารวัฏทั้งหลายสังสารวัฏนั้นเป็นอย่างไรก็คือที่สุดของสังสารวัฏทุกภพทุกชาติคือความแก่และความตายที่สุดของวัฏฏะอยู่ที่ความแก่และความตายก็เลยเห็นโทษว่าออกดีที่สุดเนี่ยนะก็เลยนิสรณัตยาสัยออกมุ่งกำจัดสังสารวัฏเรียกว่านิสรณัตยาสัยเนี่ยนะบอกว่าโอ้ยพอกันทีวัตตะว่างั้นโบกมืออำลาวัตตะด้วยปัญญานะโบกปัญญาลำลาวัตตะเลยบอกไม่เอาแล้ววัตตะว่างั้นโทษมากเหลือเกินเนี่ยนะสรุปว่าอัธยาศัยทั้ง6คือเนกขัมมัธยาศัยวิเวกัธยาศัยอะโลภัธยาศัยอะโทสัตยาศัยอะโมหัธยาศัยและนิสรณัตยาศัยเนี่ยนะนิสรณัตยาศัยเนี่ยอัธยาศัยเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยแห่งบารมีเพราะปัจจัยเหล่านี้มีกำลังเนี่ยนะคือเนกขัมมะเป็นต้นมีกำลังจึงให้ทานได้จึงรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาอนาภาคเพียรด้วยวิริยะอดทนด้วยขันติดำรงมั่นอยู่ในสัจจะมีความมั่นคงในการสร้างบารมีแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ติดไม่ข้องและไม่พัวพันโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะ